สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y u ูทูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุญการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับนะถามว่ามีความทุกข์มากหรือความทุกข์น้อยต้องบอกว่าในมุมมองส่วนตัวนะครับนะจากการเจริญสติภาวนาดูจิตใจตัวเองนะเมื่อดูจิตใจตัวเองก็เข้าใจเพื่อนร่วมโลกนะเพื่อนร่วมสังสารวัฏ ว่ามีความทุกข์มากน้อยเพียงไรนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะครับกิเลสตัณหาครอบงําจิตใจเราได้นะความอยากได้อยากมีอยากเป็นในรูปรสกลิ่นเสียงสมัมผัสที่มีก็ต้องการมากขึ้นมากขึ้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสถานะนะครับในตําแหน่งในยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสถานะความยากจนนะครับความไม่ดีทั้งหลายนะก็ทําให้จิตมันดิ้นรนแล้วเกิดความร้อนขึ้น นะครับดังนั้นเราสังเกตนะครับถ้าจิตเรามีอาการยึดนะอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือผลักออกไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันจะร้อนมันจะดิ้นรนกระสับกระส่ายนะกลายเป็นเออกินร้อนนอนทุกนะครับแต่ถ้าเกิดในธรรมลักษณะตรงข้ามคือปล่อยออกเช่นการให้ทานนะเช่นเช้าเ้านี่นะครับเราใส่บาตรเราให้ออกหรือแม้แต่เราให้อาหารนะครับแก่สัตว์จรจ,จัดนะให้สุนัขนะครับ ให้แมวในที่จรจัดหิวนะหรือใหอ้คนจรจัดนะที่เรามองเห็นแล้วนะเขาไม่มีอาหารการกินจริงๆนะเราซื้ออาหารให้เขากินเนี่ยการทําบุญเล็กๆน้อยนนะครับนะหลัก10บาทหรือแม้แต่5บาทอย่างเงี้ยนะครับนะก็ทําให้ใจเราสบายอันะนี้แหละครับหลักของการให้ทานการให้ทานด้วยสติปัญญานะเมื่อเราให้แล้วใจเราจะปล่อยวางเห็นไหมใจที่ปล่อยวางใจที่สละออกมันจะเบาสบายนะครับ มันการให้ทานด้วยสิปัญญานะให้ในสิ่งที่ให้ได้นะสิ่งที่จําเป็นเห็นนะครับเวลาเราทําบุญใส่บาตรพระเนะนื่องจากว่าพระภิกษุเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนะเหมือนกับชาวบ้านครเราว่มันการนะทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานนะถวายปัจจัยต่างๆที่จําเป็นนะครับต่อาธาตุขันของท่านเนี่ยนะอย่างเช่นที่พักอาศัยเสนาสนะนะโบสถ์อย่างเงี้ยนะครับนะในการทําวัดนะสำหรับพระภิกษุเนี่ย นะเรารู้สึกสบายใจนะเพราะว่าเราทําทานด้วยสีปัญญาให้ในสิ่งที่จําเป็นและมีประโยชน์นะครับนะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมทําเป็น,นประจําผมถึงรู้ไงครับว่าคนเราเนี่ยความทุกข์มากหรือน้อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะความโลภกดหลงนะครับนะหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะนะมันผักไปผักมานะถ้าเราให้ทานนะเรารักษาศีลไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น นะครับการทำสมาธิให้จิตสงบให้เห็นจิตใจตัวเองนะครับว่าตอนนี้กุศลและกุศลเกิดขึ้นมีปัญญารู้ตามความเป็นจริงนะครับแล้เราก็สามารถที่จะให้ทานได้ในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับหลายครั้งหลายหนนะครับนะช่วงนี้รนะายได้ของผมก็ไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่าผมยังพอแบ่งปันให้ได้นะผมก็แบ่งปันให้กับพระภิกษุนะผู้ที่เผยแผ่พุทธศาสนา นะครับก็ให้ทานด้วยสติปัญญาให้ในสิ่งที่ให้ได้สิ่งจําเป็นนั่นเองนะหรือว่าให้เป็นวิทยาทานธรรมทานอย่างการทําช่องของผมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะให้วิทยาทานธรรมทานนะให้สติปัญญาผู้คนนะครับพูดถึงเรื่องของการเจริญสติภาวนานะให้กําลังจิตกําลังใจให้อภัยนะที่เราไปตามท้องถนนเราก็รู้ว่าผู้คนนี่อาจจะมีความเครียดนะมีความทุกข์ร้อนเร่งรีบนะก็แล้วกเกิดการแบ่งปันน้ําใจมากขึ้น เห็นคนหัวร้อนมาเราก็เย็นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียกว่าการให้ทานด้วยสติปัญญาให้หลายๆอย่างวัตถทาทาุทานก็ได้วิทยาทานธรรมทานก็ได้นะครับสิ่งดีๆทั้งหลายก็ได้นะครับเราก็ให้ในสิ่งที่ให้ได้สิ่งจาเป็นและมีประโยชน์อย่างผมเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้นะครับเวลาผมมีรายได้ทรัพย์สินเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยผมก็จะแบ่งส่วนหนึ่งน, anya, นะครับในการถวายนะครับทำทานให้พระภิกษุสงฆ์ในสิ่งที่จําเป็นและมีประโยชน์ นะครับส่วนตัวเองเนี่ยก็เจริญสติภาวนาเอานะอะไรที่เอ่อจำเป็นใช้นะครับก็ขวนขวายหามาอะไรที่ไม่จำเป็นใช้บางทีก็ปล่อยนะครับก็ไม่นำเข้ามาให้เป็นภาระของจิตใจนะครับนี่แหละครับหลักการที่สำคัญคืออย่างนี้นะคือถ้าคนเราไม่เข้าใจเราคิดว่าเราทำทาเราหวังบุญอยากจะไปเกิดอ,อ่รวยร่ำรวยร่ำรวยเนี่ยมันเกิดการทำทาแล้วเกิดการยึดมั่นถือมั่นพอมันไม่ได้ดังใจจะเกิดเป็นความทุก แต่เกิดเราทำทาแล้วเราปล่อยวางออกใจเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะใจเราก็สบายใจเราไม่สบายนั่นแหละครับคือลักษณะของจิตนะที่มันประกอบด้วยสีบปัญญาและปล่อยวางถึงแม้เกิดขึ้นชั่วขณะนั่นแหละครับคือความสุขนะความสุขที่เราสามารถหาได้ทันทีเลยไม่ต้องคนไหนใครข้างนอกมาให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเรายึดนะเรายึดเมื่อไหร่จะเกิดเป็นความทุกข์อันะนี้คือหลักการนะครับหลักการให้ทานให้ด้วยสติปัญญา นะให้ในสิ่งของที่จําเป็นมีประโยชน์นะแก่บุคคลอื่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นอยู่ปัจจยัย4นะเรื่องของอาหารการกินเห็นไหมครัเวลาเราถวายเราโดยเฉพาะสำคัญนะครับผมได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาะได้ประโยชน์จากการฝึกฝนเจริญสติภาวนาผมจึงมีหน้าที่นะเป็นคารวะที่ต้องทํารู้บารุงพุทธนาให้ตั้งมัน่นให้ยั่งยืนต่อไปนะผมจึงมีการทําบุญให้ทาเป็นระยะระยะอา,อาจจะไม่ได้มากนะครับ นะเพราะทรัพย์สินผมก็ไม่ได้มากนะแต่ว่าก็ทยอยทาไปตามกําลังที่มีที่พอให้ได้ตัวเองไม่เดือดร้อนนะครับก็เป็นการทํารู้บํารุงพุทธศาสนาไปนะเพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราอยากจะกลับมาทําบุญนะมุิเราไปเกิดบนสวรรค์เราจะกลับมาทําบุญก็ได้ไม่มากเท่ากับมนุษย์ทำมนุษย์ทําได้มากกว่านะครับดันั้นสำคัญตรงนี้นะครับเราจะต้องรู้เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะจิตใจนี้เป็นนักเดินทาง นะวัตถุสิ่งของที่เราให้ออกไปนะหรือที่เรามีอยู่เมื่อร่างกายเราแตกตับจิตเป็นผู้เดินทางฮะแต่แม้จะร่างกายเราเนืเลือดเนือ้อเอาไปไม่ได้อย่าพูดถึงทรัพย์สินเงินทองเลยนะครับสลึงหนึ่งบาทหนึ่งเอาไปอะไรไม่ได้เลยนอกจากบุญกุศลที่ติดไปกับจิตใจทานศีลส,สมาธิปัญญาก็จะนําไปสู่ภพคูมใหม่นั่นเองนะครับนี่คือความสําคัญนะครับในเรื่องของการให้ทานอย่างคนมีสติปัญญา นะครับก็คือให้ไปแล้วใจได้บุญกุศลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ